ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณัฐทิวไผ่งามข้าพระพุทธเจ้าเด็กชายชาร์ตเกียนี่และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครขอพระราชทานพระอนุญาตนำจดหมายจากสมาชิกในโครงการ To Be No. 1ขึ้นทูลถามเพื่อทรงตอบและทรงพูดคุยกับสมาชิกในโครงการในช่วง Talk to the Princess และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมก่อนที่เราจะไปตอบปัญหาของใครๆซึ่งวันนี้มีเยอะแยะเลยนะก็ขอเวลานอกนิดนึงเพื่อจะสวัสดีกับพวกเราสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่กำลังดูรายการนี้อยู่แล้วก็คุณผู้ชมอื่นๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ช่วง Talk to the Princess ช่วงนี้ก็ดูฟังแล้วก็รู้ว่าเรากำลังจะแก้ปัญหาให้ใครๆและวันนี้ก็มีนัททิวมาอยู่กับเราเป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็เข้าก่อนก็ดูจะลื่นไหลดีใช่ไหมไม่พอไหวครับพอไหวโอ้พี่นัทเก่งกว่าพี่ฟอยเยอะเอาอีกแล้วอีกแล้วแต่ห้ามบอกพี่ฟอยนะครับพี่ฟอยไม่ได้ดูอยู่หรอครับไม่เป็นไรพี่ฟอยไม่ว่างไม่ว่างไม่ได้ดูอยู่ก็ไม่เป็นไรเราจะพูดถึงเขารับหลังยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเนี่ยเขาจะพูดต่อไงว่าถ้านัททิวลื่นไหลอย่างนี้ไม่งั้นเขาเก่งอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ไปเป็นพระเอกเท่อยู่ที่เกาหลีหรอกโกอินเตอร์ใช่ไหมครับโหร้องเพลงประกอบละครซีรีส์ด้วยนะคะใช่อย่างนี้เลยสุดยอดเอาอย่างนี้เริ่มเลยดีกว่าพักเรื่องพี่ฟอยกันก่อนนะครับผมมาที่จดหมายฉบับแรกเลยละกันนะครับซึ่งผมจะเป็นคนอ่านเช่นเคยนะครับผมสำหรับคำถามแรกเป็นของนายสัญญาชัยมหาวงศ์ครับอายุ15ปีอยู่จากโรงเรียน7ศรีวิทยาคารจังหวัดบึงกาฬนะครับถามเข้ามาว่าสวัสดีครับทูลกระหม่อมผมมีปัญหาเรื่องว่าผมเนี่ยติดบุหรี่อยากที่จะเลิกบุหรี่เพื่อแม่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะเลิกได้เด็ดขาดทูลกระหม่อมช่วยแนะนำช่วยแนะนำผมด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเราก็ติดบุหรี่กันเยอะนะคนที่ติดบุหรี่เนี่ยบุหรี่นี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดอย่างนึงแต่ถูกกฎหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเลิกก็เลิกยากยิ่งกว่ายาเสพติดอีกเราก็มีวิธีต่างๆหลายอย่างแปะนิโคตินแพชคือแปะนิโคตินแพชไปก็เลิกไม่ได้เลิกแบบหักดิบก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์ก็ยังไม่ได้อีกเลิกไม่ได้แต่อย่าท้อนะน้องน้องสัญญาก็อย่าท้อคนที่มีปัญหานี้ก็มีเยอะมากแต่ก็ควรน่าจะพยายามเลิกด่วนเพราะว่าน้องอายุ15ปีเท่านั้นเองถ้าสมมติสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุเด็กๆเนี่ยถุงลมโป่งพองแน่เลยถุงลมโป่งพองก็ตายไปตั้งหลายคนแล้วนะอย่างไรก็ตามก็พยายามเลิกก็แล้วกันการความตั้งใจความพยายามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าสมมติเราอยากจะเลิกไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือบุหรี่หรือเหล้าที่เราติดเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจถ้าเราตัดสินใจเราตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วมันก็จะชนะไปไม่ถึงครึ่งหรอกก็เดินไปสักก้าวหนึ่งแล้วในการที่จะทำหลังจากนั้นก็ยากเราต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะเลิกแล้วก็เราก็พยายามไม่ผ่าตัวให้ไปอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่จะเอื้อให้เราสูบบุหรี่หมายความว่าไปผับไปบาร์หรือไปที่ไหนๆที่สิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมนะที่คนอื่นเขาสูบกันอ่ะเรากำลังพยายามจะเลิกเราคนอื่นเขาสูบอย่างสมมติว่าเพื่อนๆน้องหรือญาติๆอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็ตามมาบ้านน้องน้องพยายามจะเลิกสูบบุหรี่เราก็ต้องทำบ้านของเราให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ทีนี้เขาใครเกิดเข้ามาแล้วจะอยากสูบบุหรี่ก็เราต้องไม่ให้ถูกอ่ะเราต้องห้ามต้องติดไว้เลย no smoking สถานที่ปลอดบุหรี่ที่เขี่ยบุหรี่ก็โยนทิ้งให้หมดแต่ความจริงถ้าสมมติเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องค่อยๆลดบุหรี่แต่มันค่อยๆลดมันมีเสียงยั่วเกินไปก็เราก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีจิตใจที่เข้มแข็งทีนี้สูบบุหรี่ก็ไปทำอย่างอื่นสิไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปร้องเพลงไปเต้นไปศูนย์เพื่อนใจ To be number one ไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อไม่ให้คิดถึงการสูบบุหรี่ใช่ไหมหรือไม่ก็ไป
เล่นกีฬาเล่นกีฬาจะเล่นดีเพราะว่าพวกแบบเลิกบุหรี่แล้วส่วนมากจะอ้วนใช่ไหมก็ไปเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้นอ้าวคราวนี้สุขภาพดีเพราะว่าเราไม่สูบบุหรี่แล้วเราก็จะหน้าไม่เหี่ยวฟันก็ไม่ดำปากก็ไม่เหม็นและเราเล่นกีฬาเราก็เป็นแมนขึ้นมาจะมีสาวๆตรึมเลยก็ถ้าน้องสัญญาครั้งแรกล้มเหลวก็ไม่ต้องเสียกำลังใจขอให้กำลังใจเพราะคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามเขาอาจจะต้องใช้ความพยายาม 4-5 หนกว่าจะเลิกได้บางทีคนก็เลิกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน้องก็ขอให้โชคดีแล้วเลิกได้หนแรกก็แล้วกันครับครับดีครับก็ไปคำถามที่2ดีกว่าครับเป็นของนางสาววิภาวีครับสวนหมากนะฮะอายุ17ปีจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนะฮะเขาถามข้อมูลว่าปัญหาของหนูคือหนูเป็นทอมและหนูก็เป็นแดนเซอร์ด้วยพอหนูขึ้นแสดงบนเวทีก็มีคนบอกว่าหนูเป็นทอมที่ดีด้าชอบทำเปี้ยวไม่เหมือนคนอื่นทั้งที่หนูเนี่ยก็เป็นปกติหนูอยากทราบว่าการเป็นทอมเนี่ยมันผิดตรงไหนและหนูเนี่ยควรจะปรับปรุงให้เหมือนคนอื่นยังไงหรือว่าเป็นตัวของตัวเองดีคะน้องวิภาวีเป็นทอมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่น้องถามว่าเป็นทอมนี่ผิดอะไรไม่ผิดเป็นทอมเป็นจะเป็นทอมเป็นดีเป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไรก็ไม่ผิดเพราะเป็นธรรมชาติของเราใช่ไหมมาความว่าบางคนบางคนก็มันเป็นธรรมชาติมันเป็นมาจาก DNA มันเป็นเหมือนเคมีในสมองเราหลังไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ใช่ผิดไม่ผิดปกตินะแต่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็เลยชอบไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นกายภาพอ่ะเป็นอาการของกายภาพไม่ได้เป็นอาการทางจิตหรืออะไรมันไม่ได้ผิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าสมมติเป็นทอมแล้วคนเพราะว่าเราว่าเราดีด้าเกินไปหรือเราทอมที่ดีด้าก็แปลกนะทอมโดยมากเขาจะมาดแมนจะมีมาดมีมาดเป็นแมนแต่ถ้าดีด้านี่ก็แปลกแล้วเป็นแดนเซอร์ก็แปลกก็ไม่อาจจะไม่แปลกนักแต่ถ้าเป็นแดนเซอร์ก็อาจจะต้องดีด่าใช่ไหมต้องแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าหนูแต่ทำตัวไม่เหมาะสมแบบแสดงตัวมากเกินไปลักษณะนั้นหนูน่าจะเป็นเหมือนเป็นผู้ชายที่เป็นตู๊ดมากกว่าใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติคนเขาว่าเราในทางที่ไม่ดีจะไม่ได้ชมนะเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือเราทำมันมากเกินไปหรือเปล่าเราทำอะไรเนี่ยอันที่จริงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเราอยากจะดีด้าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่ให้คนอื่นเดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนตาสายตานิดนึงแต่ถ้าสมมุติเราเป็นทอมเป็นดี้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์แล้วมันไม่เสียหายถ้าเราเป็นคนดีของสังคมเป็นคนเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเราตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามความจริงคนทอมส่วนมากเขาคงไม่เป็นแดนเซอร์เขาหรือว่าเป็นทอมเปรี้ยวเป็นคำชมบอกตัวเองว่าเป็นคำชมครับผมคำถามต่อไปนะครับผมเป็นคำถามจากน้องๆที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นคำถามจากน้องภูมินะครับเชิญน้องภูมิถามได้เลยครับครับน้องภูมิสวัสดีไม่บวชมาเหรอไม่ได้บวชครับไปถ่ายหนังมาครับเหรอเป็นดาราเหรอเรื่องอะไรครับเรื่องพันท้ายนรสิงห์ครับเชิญน้องภูมิถามเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวันภูมิสุภาพครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับผมมีเรื่องจะถามทูลกระหม่อมครับครับคือว่าผมเป็นคนรักษากฎระเบียบของโรงเรียนมากครับแต่ว่าเพื่อนๆผมชอบล้อผมว่าเป็นเด็กเนิร์ดครับก็ผมไม่ค่อยชอบให้เพื่อนเขามาล้อผมอย่างนั้นนะครับก็เด็กเนิร์ดในความเข้าใจของผมคือเป็นแบบแต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรเรียบร้อยเกินอะไรอย่างนั้นนะครับเชยดูเชยเนิร์ดอาจจะไม่เรียบร้อยใส่แว่นแต่แล้วไงเราไม่ชอบเราจะทำไงดีก็ไม่ชอบเพื่อนเขาล้อกันนะครับแต่ไงก็ความจริงเพื่อนเขาก็ล้อผิดนะเพราะว่าได้ข้อมูลมาผิดว่าเด็กเนิร์ดจะเด็กที่แต่งตัวเรียบร้อยเกินไปแต่ความจริงน้องแต่งตัวให้ถูกกฎระเบียบของโรงเรียนก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่รักษากฎระเบียบของสังคมอย่างไรก็ตามน้องก็ไม่ได้ใส่แว่นใช่ไหมเพื่อนของน้องมีข้อมูลผิดแล้วก็อาจจะอยากจะว่าน้องอะไรเงี้ยที่เมืองนอกเขาเด็กhigh school เขาไม่เด็กนักเรียนนะมัธยมเขาโดยส่วนมากนะจะไม่มีเครื่องแบบแล้วเขาจะแต่งตัวเฉยๆหรือในมหาวิทยาลัยก็ตามแต่งตัวเฉยๆเหมือนกางเกงก็ขึ้นมาถึงอกอะไรเงี้ยเหมือนลุงแก่แล้วก็ใส่แว่นแล้วก็วีผมเรียบเรียงผมเผาจะยุ่งเหมือนไอน์สไตน์อะไรอย่างงี้เพราะเขาคงแก่เรียนเขาก็ไม่สนใจกับเรื่องแฟชั่นเรื่องการแต่งตัว
เพราะเขาหมดแดดอ่านหนังสืออย่างเดียวเขาจะนอนที่ห้องสมุดอ้าวนี่มีจริงๆนะคนที่ไม่เคยอยู่ในห้องของตัวเองเลยไม่อยู่ที่ดอมไม่อยู่ในห้องไม่อยู่ที่หมายความว่าหอของเขาเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในประหยัดดีนะไปอยู่ในห้องสมุดเขาอ่านหนังสือเขาก็นอนอยู่ที่นั่นหรือเพราะเขาเหนื่อยๆเขาก็นอนนอนเลยก็เป็นอย่างนั้นก็คือเด็กเนื้อในสมัยก่อนแต่อย่าลืมเป็นคำชมไม่ได้เป็นคำด่าน้องอย่าโกรธเขาหรือเขาตั้งใจด่าน้องนี่แหละแต่น้องไม่ต้องโกรธเพราะเป็นคำชมเพราะเด็กเนื้อส่วนมากก็จะเป็นคนที่คิดค้นพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้อยู่ปัจจุบันอย่างเช่นอย่างบิลเกตส์ Microsoft Steve Jobs Apple แล้วก็แม้แต่เฮอร์ไมโอนี่ในน้องเฮอร์ไมโอนี่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็เป็นจัดว่าเป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันเขาเรียนเก่งใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยแต่งตัวไม่เป็นแฟชั่นแต่ในปัจจุบันแฟชั่นเนิร์ดกำลังมาแรงเพราะฉะนั้นน้องน่าเป็นคำชมน่าจะภูมิใจมากกว่าแล้วเนิร์ดแปลว่าเรียนเก่งด้วยเราก็รักษากฎระเบียบด้วยแล้วเราก็อินเทรนด์ด้วยเป็นคำถามต่อไปเลยดีกว่าครับผมขอบคุณครับของพี่พีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพงศ์สัจจ์ยงกิจชื่อเล่นชื่อพีครับครับผมอยากจะถามทุกหม่อมว่าผมเป็นคนที่ชอบเต้นมากครับแต่ผมกลัวจะเป็นตัวถ่วงของทีมเพราะผมเคยเต้นพลาดมาก่อนแล้วครับแต่ตอนนั้นไม่มีใครว่าผมเลยผมอยากถามว่าทำไมผมถึงไม่มั่นใจตัวเองก็เราพลาดไปแล้วหนึ่งใช่ไหมถึงแม้จะไม่มีใครว่าก็อาจจะว่าในใจหรือเราก็ว่าตัวเองใช่ไหมเรามันทำอะไรพลาดไปหน่อยเหมือนการแสดงใช่ไหมมันเราแสดงอยู่บนเวทีเนี่ยแต่ถ้าเราร้องเพลงผิดหรือเราเต้นพลาดไปเราก็เสียความมั่นใจเหมือนกันนะแต่เราต้องก้าวข้ามเหตุการณ์ตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นเราจะติดแงกอยู่ตรงนั้นนะในการที่แสดงผิดหรือเต้นผิดร้องผิดแล้วเราไปนั่งคิดหมกมุ่นอยู่ว่าเราคราวหน้าเราจะผิดหรือเปล่ามันก็จะทำให้จิตใจเราว้าวุ่นจิตใจเราเสียไปแล้วเสียกำลังใจแล้วคนหน้าเราก็จะผิดอีกเราก็จะต้องก้าวข้ามไปบอกว่าการแสดงนั้นจบแล้วเราพลาดไปแล้วมันช่วยไม่ได้แต่เราก็กลับมาฝึกฝนเราซ้อมให้ดีเราฝึกให้ดีเราสร้างความมั่นใจของเราขึ้นมาใหม่เราก้าวข้ามคราวก่อนที่เราผิดไม่เป็นไรเราฝึกใหม่เราคราวหน้าเราเต้นได้แน่นอนใช่พร้อมครับครับผมคนเราต้องมีผิดพลาดได้ครับพลาดได้ใช่อย่าได้แค่อภัยตัวเองใช่ครับต้องก้าวข้ามการแสดงนั้นไปครับลงจากเวทีเลยเราลืมไปซะหมายความว่าให้กลับไปฝึกมาเต้นต่อให้จบสิเต้นต่อให้จบก่อนแล้วก็ไปฝึกมาใหม่ให้ดีขึ้นผมก็นึกว่ากระโดดก้าวข้ามไม่ใช่อย่างนั้นกระโดดลงเวทีตกเวทีไปเลยเอาละครับเอาเป็นว่ามาถึงจดหมายฉบับสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมเป็นจดหมายของเด็กหญิงสกุลการวรรณาหม่องนะครับชื่อเล่นว่าน้องกระแตนะครับผมจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเขียนเข้ามาว่าหนูเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมในหลายๆด้านแต่หนูไม่ค่อยมีความสุขเลยค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับหนูเลยท่านสนใจที่จะทำงานมากกว่าสนใจหนูทุกวันนี้เวลาหนูมีปัญหาอะไรมักจะไปปรึกษาเพื่อนตลอดหนูควรทำอย่างไรดีคะเพื่อให้พ่อกับแม่หันมาสนใจหนูบ้างค่ะพ่อแม่เขาอาจจะบอกว่าลึกๆอาจจะเป็นห่วงลูกอะไรอ๋อเขารักแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นเขาคงไม่ออกไปทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินแล้วก็หาสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอะไรต่างๆหนูโชคดีกว่าเพื่อนๆอีกหลายคนนะที่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อนๆหลายคนพ่อแม่ทะเลาะกันมีปัญหาทางครอบครัวเนี่ยงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอาจจะไม่ได้ตกงานแต่ได้เงินน้อยไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ส่งลูกเรียนทีนึงก็ลำบากใช่ไหมหนูยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรต่ออะไรที่พ่อแม่หามาให้หนูน้อยอกน้อยใจพ่อแม่เลยเพราะว่าพ่อแม่ก็รักหนูยิ่งหนูน้อยใจเนี่ยบางทีหนูไปเชื่อเพื่อนมากกว่ามันก็อันตรายหนูเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้ว่าพ่อแม่รักหนูที่อะไรรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆที่ความสะดวกสบายแล้วก็สิ่งที่หนูอยากได้
อย่าไปน้อยใจก็พยายามเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณในภาวะสังคมตอนนี้เขาต้องไปทำงานก็คงไม่มีเวลามากมายให้กับหนูแล้วเขาก็อาจจะแบบไว้ใจหนูอะไว้ใจหนูว่าหนูสามารถที่จะดูแลตัวเองได้หนูไปโรงเรียนแล้วก็หนูก็ต้องทำตัวให้เขาสบายใจยังไงก็ตามถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรถ้าพ่อแม่มีเวลาก็ไปปรึกษาท่านถ้าไม่มีเวลาก็ไปปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนหรือเพื่อนต้องเราก็ต้องมีวิจารณญาณหาเพื่อนดีๆไม่ใช่เพื่อนที่มาชวนให้ไปเที่ยวแต่อย่างเดียวหรือไปเสพยาไปสูบบุหรี่ไปกินเหล้าอะไรอย่างนี้ยังไงก็ตามอย่าไม่ต้องน้อยใจถ้าเราน้อยใจนี่เราบั่นทอนตัวเองครับผมก็เห็นด้วยกับทูลกระหม่อมนะครับก็เป็นว่าน้องกระแตเนี่ยก็เรื่องน้อยใจคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง Talk to the Princess แล้วนะครับผมก็ตอนนี้พี่กลมแล้วก็พี่หมิงนะครับส่งสัญญาณมาแล้วว่าตอนนี้มีเนื้อหาสาระดีๆรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงต่อไปครับสำหรับใครนะที่มีปัญหาแบบโอ้โหหนักอกมากนะผมก็ส่งจดหมายตามด้านล่างนี้เลยครับหรือไม่ก็จะเป็นอีเมลครับ tobinowantv@hotmail.com นะครับผมครับผมแล้วก็จดหมายฉบับไหนนะครับที่ได้รับการอ่านออกอากาศนะครับผมก็เราจะมีเสื้อยืดสวยๆจากทางรายการให้ด้วยนะครับสวยจริงครับครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนของทุกคนในที่นี้นะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ